ิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนบูชาสาจนบูชาสาด้วยเกิดความรักผุดขึ้นที่กลางวังหาไทยวังหาไทยพอรู้ตัวก็รักเธอเต็มดวงใจรักเต็มดวงใจยอดคิดสมัยยอดรักอาลัยโอ้จอมขวัญชีวิตเฮ้ยอะไรวะยำวิสเส้นครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้สั่งว่ะเฮ้ยดีดีเดี๋ยววางเลยวางเออได้นี่น่าจะมีข้าวเกลียบหน่อยข้าวเกลียบนี่แหละให้รวมไปซื้อหน่อยเอ้ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเมียจุ๊บคุณแจนนะไปขายตู้ของแห้งนะแล้วเอาข้าวเกลียบมาทอด10ชิ้นเข้าใจไหม10ชิ้นเฮ้ย12ชิ้น12ชิ้นนี่ถ้าแกอยากขโมยของกินนะเข้าใจไหมฉันจับได้นะของที่มันแพงอยู่เอาไปครับครับเออนี่แล้วเอากุญแจมาคืนฉันนะครับครับเคียร์ทันเออเดี๋ยวเมียเป็นยามุ้นเส้นนะไม่ค่ะอิ่มนะเออคุณวิทย์ทำไมทานน้อยจังครับไม่เห็นทานเลยฮะใส่จะกินลงสนใจก็ได้เอาเออหมู่นี้เจอยายอะไรยายอมราบ้างหรือเปล่าโอ้ยายคนหน้าเหรอโอ้ผมไม่เจอหรอกแต่ไม่เจอหน้าดีแล้วโถผู้หญิงอะไรนี่ไม่อยากนินทาให้ซวยปากเลยนะถ้านิสัยดีนะมีผัวไปนานแล้วเข้าใจไหมแต่นี่ผู้ชายเจอหน้าเป็นไงเพนวิ่งหนีปลาลาบโถผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานนั่นแปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีทั้งหมดอย่างนั้นเหรอคะเออคือมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับคุณวิทย์คือคุณวิทย์ลองคิดดูนะครับผู้หญิงที่สวยน่ารักแล้วก็อ่อนหวานเนี่ยผู้ชายคนไหนก็อยากมาเป็นแฟนทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายก็ไม่อยากจะมองเนี่ยผมว่าควรจะพิจารณาตัวเองนะจริงไม่เฮียใช่พูดถูกแต่วิทย์ว่าผิดมากกว่าเพราะผู้หญิงสมัยเนี้ยก็มีความรู้ความสามารถในแพ้ผู้ชายนะครับบางทีก็มากกว่าด้วยซ้ำแบบการที่เขาไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครชอบแต่เขาอาจจะไม่เลือกเองมากกว่าเขาอาจจะเห็นว่าผู้ชายคนนั้นไม่ถูกใจหรือไม่ดีพอสำหรับเขาเดวิดเดวิด
ชีวิตพูดไม่ถูกแล้วค่ะการที่เราจะมีคู่เราต้องเลือกให้ดีๆการที่เราจะแต่งงานเราต้องแต่งแค่หนเดียวไม่ใช่เดี๋ยวแต่งเดี๋ยวหย่าแล้วก็เลิกกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใครสักคนก็ต้องคิดให้ดีๆนะเพราะผู้ชายสมัยเนี้ยเฮงซวยก็มีมากทั้งขี้เหนียวขี้ตืดงกจุกจิกปากร้ายชอบนินทาคนอื่นบางคนก็รสนิยมสูงรายได้ต่ำอย่างนี้จะเลือกไปทำไมคะเลือกให้เราร้อนใจเปล่าวิทย์ว่าคุณอมราเขาอาจจะเจอแต่คนประเภทนี้ก็ได้นะคะเขาถึงยอมอยู่คนเดียววิทย์ว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วล่ะค่ะเขาตัดสินใจถูกหรือเปล่าดูสิชุดนี้ก็สวยสวยๆทั้งนั้นเลยนะลูกนะดูดูดูไปดูชุดนั้นกันดีกว่าลูกมาเร็วโอ้โหตายแล้วนี่แววจ๋าดูสิเนี่ยชุดนี้ก็สวยนี่จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะลูกนะนะอืมไปดูทางนู้นดีกว่าไปคุณตาไปโอ้ยชุดนี้ก็สวยชุดนี้สวยอ้าวคุณสยามจะไปไหนคะน่าไม่ครับผมยืนคอยตรงนี้นะครับอ๋อจ้ะแววจ๋าเราดูเสื้อตัวนี้สิลูกดูสิสีสดๆนะลูกนะแบบว่าแม่ใส่ได้มะเออคุณสยามครับคุณสยามว่าเสื้อตัวนี้แม่ใส่ได้ไหมคะโอ้โหได้ดีทีเดียวเลยครับเออแววแบบเหมาะกับแม่ไหมลูกคงได้บ้างคะแม่เหรอเห็นได้ไหมคุณสยามสูงที่กรุณาใช้บริการขอเขียนแจ็คโก้ค่ะคุณชัยธวัฒน์คุณชัยธวัฒน์ขอติดต่อแม่ค่ะสำคัญที่สุดค่ะชุดนี้สวยดีนะคะสีสดดีค่ะไหนจะลูกไหนสวยจริงๆจ้าแววสีสดอย่างเงี้ยแม่ชอบนะโอ้จับเดฟด้วยแม่คงจะใส่ได้เออคุณสยามคะเออคุณสยามว่าชุดนี้แม่ใส่ได้ไหมคะอ๋อได้อีกเหมือนกันครับคุณแม่ครับงั้นแม่เอาแล้วแหววเนาะแม่คงใส่ได้โอ้คุณสยามคุณสยามมากับแม่เนี่ยคงเบื่อแย่สิคะอ๋อไม่ครับไม่เบื่อเลยครับแม่ดีถ้าไม่เบื่อแล้วก็ทีหน้าทีหลังเนี่ยเราก็จะได้ไปไหนมาไหนกันได้บ่อยๆค่ะเออแววจ๋าแววนี่คราวหน้านะลูกนะลูกจะต้องชวนคุณพ่อมาด้วยจะได้ครบทีมกันไงล่ะจ๊ะลูกค่ะแม่แม่คะเดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วแม่ไปดูตุ๊กตานะคะเผื่อจะมีรุ่นใหม่บ้างอุ๊ยตกลงจ๊ะลูกได้เลยไปลูกไปดูตุ๊กตากันลูกไปลูกอ้าวคุณสยามตามมาที่ร้านตุ๊กตาสิคะครับนี่ร้านตุ๊กตาครับชั่วหน่อยทีหลังนะอย่าชวนมากินข้าวบ้านนี้อีกนะเข็ดจนตายเลยคนอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นทั้งงกทั้งเค็มไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยคนอย่างเงี้ยเหงาเหลือเกินพูดไม่รู้จะคิดโหนะเขาเป็นผู้ใหญ่นะว่าเขาโอ้โหเสียหายขี้เหนียวขี้ตื่นนี้รสนิยมสูงรายได้ต่ำจะมารีดไถผู้หญิงอย่างนี้เองวิทย์ไม่ได้ว่าเขารีดไถผู้หญิงนะคะแต่วิทย์หมายถึงผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงแล้วหวังผลประโยชน์ต่างหากอะนั่นแหละที่ไปพูดประชดแล้วเขาจะไม่รู้เหรอรู้ช่างเขาสิอดีตใช้เขาเป็นคนที่เหนียวอย่างนั้นนี่คนอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอปากก็ไม่ดีแถมนินทาผู้หญิงอีกด้วยไม่ได้นินทาเขาแหมใหญ่เอางั้นเหรอไม่ได้ลินทาแต่เขาเล่าให้ฟังภาษาคนสนิทกันนี่
ไม่ต้องมาเข้าข้างเพื่อนเลยนะเนี่ยพวกเดียวกันก็เหมือนกันไม่เห็นจะดีกว่ากันตรงไหนเลยแล้วไอ้ตำรวจหญิงคนนั้นอีกตึงหนืดหน้าดูเลยพี่ไม่คิดว่าวิทย์จะไม่ชอบโสมากถึงขนาดนั้นที่จริงแล้ววิทย์ก็ไม่ได้อคติกับเพื่อนที่ใหญ่เลยนะคะวิทย์ก็อยากจะทำดีเขาจะตายแต่ที่พูดอะไรกับมาก็ตามที่เห็นน่ะอย่าประคุณขออย่าให้ใครโชคร้ายหลวมตัวไปเป็นเมียในโสรัตเลยมีหวังฟังอยู่หรือเปล่ามีหวังมีหวังเป็นโรคขาดอาหารตายเนี่ยคงกินแต่ข้าวต้มกับน้ำปลาทุกวันวันนี้มันสวยจริงๆแล้วก็เผลอไปด่ายามาลาเข้าผู้หญิงนี่ก็เข้าข้างกันผู้หญิงก็งี้แหละพี่โสอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะไม่คิดได้ไงเดี๋ยววันนี้คุณวิทย์นะพูดว่าขี้เหนียวขี้งกขี้ตื่นตั้งหลายทีฉันว่าเขาพูดประชดฉันว่ะว่าไหมไม่หรือมั้งบ้าฉันรู้นะนี่ขนาดเวลาฉันอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยนะฉันทำใจกว้างนะเว้ยเขายังมองว่าฉันอีกชีวิตมันก็งี้นะพี่หาอะไรที่มันลงตัวพอดียากไม่น้อยก็มากไม่ขาดก็เกินแต่ฉันไม่ยอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าเขาจะว่าเขาจะด่าฉันยังไงนะฉันไม่สนเพราะฉันถือคติว่าตื้อเท่านั้นครองโลกเว้ยเออนี่อาจารย์จะไปเที่ยวใหญ่สุดทะนุถนอมอะไรได้อีกเมื่อไหร่ไม่รู้เลยพี่แต่ว่าถึงได้ไปแล้วพี่แม่ก็คงตามไปด้วยอีกอ่ะเออยายพวกนี้มันตัวแสบว่ะนี่นะถ้าเราได้แต่งงานเป็นลูกเขยเมื่อไหร่นะถ้าไม่หยุดยุ่งนะคอยดูจะจับส่งบ้านมันแค่หมดจะได้หายยุ่งพี่โสพูดอะไรกันไม่ได้หรอกพี่แววเขารักแม่มากนะพี่นะไม่ได้อะก็ชอบลูกสาวเขานี่ก็ต้องเอาใจว่าที่แม่ยายหน่อยเออแกทำใจดีไปเถอะเราจะรู้สึกนี่ของแกยังดีนะผู้หญิงเนี่ยเขาชอบแกก็ไม่มีปัญหาฉันนี่สิยังไม่รู้จะทำยังไงเลยให้คุณบิ๊กก็พูดดีกับฉันกุ้มว่ะเฮ้ย